เรื่องราววันนี้เนี่ยทำมาเพื่อสาวๆทั้งหลายแหล่เลยนะฮะมีหนุ่มให้เราได้เลือกกันมากมายหลายสไตล์เลยตั้งแต่หนุ่มหน้าหวานหนุ่มแกร่งหนุ่มเนิร์ดหรือว่าหนุ่มพ่อบ้านชอบแบบไหนเนี่ยก็เลือกกันได้ตามสบายเลยนะฮะรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเรามากับเรื่องราวของ4หนุ่มที่ว่ากันว่าหล่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก่อนจะมาฟังกันนะครับเราก็ลองมาโหวตกันก่อนว่าเราชอบหนุ่มสไตล์ไหนกันแล้วลองมาดูกันว่าพอฟังจบแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนสไตล์ไปไหมเอ่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยครับความหล่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถฆ่าคนได้เหมือนกันนะฮะเราไปดูกันว่ามันทำได้ยังไงกับชายคนแรกที่ชื่อว่าเว่ยเจียเว่ยเจียนะครับได้ถูกบรรยายเอาไว้ว่าเป็นผู้ชายที่ฉายแววความหล่อมาตั้งแต่เด็กเลยกล่าวคือเมื่อตอนเด็กๆนะครับพ่อของเว่ยเจียเนี่ยอยู่ๆก็มองเว่ยเจียแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้านะโตขึ้นมาเป็นผู้ชายเมื่อไหร่ล่ะก็เจ้าเนี่ยจะทำให้ชนีทั้งหลายแหล่หยุดหายใจได้หลายคนเลยทีเดียวล่ะแต่น่าเสียดายนะครับที่ว่าพ่อของเว่ยเจียเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เห็นวันนั้นเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยได้จากไปก่อนที่เว่ยเจียจะโตเป็นหนุ่มอีกเมื่อตอนที่เว่ยเจียได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนะครับเขาเนี่ยก็มีผิวพรรณที่พองราวกับหยกชั้นดีเลยมีครั้งหนึ่งนะครับที่เว่ยเจียเนี่ยได้เดินทางออกไปพร้อมๆกับรถขนส่งรูปปั้นหยกที่วางกันเรียงรายเป็นตับด้วยความที่ว่าผิวพรรณของเว่ยเจียนะครับมันพองเกินคนเหลือเกินก็เลยทำให้เมื่อตอนที่รถนี้ผ่านเข้าเมืองไปนะฮะผู้คนต่างๆนานาเนี่ยต่างเข้าใจว่าเว่ยเจียคือรูปปั้นหยกนี่เองครับก็เลยทำให้ลุงของเขาเนี่ยบอกกับพ่อหนุ่มว่าข้ารู้สึกดีจริงๆนะที่มีเจ้าอยู่ข้างกายเนี่ยเดี๋ยวสาวไว้อย่าเพิ่งคิดไปในทางนั้นนะฮะเพราะคุณลุงได้ให้เหตุผลว่าลุงนะรู้สึกเหมือนกับว่าลุงเนี่ยมีเครื่องประดับราคาแพงเอาไว้อวดคนอื่นได้ตลอดเวลาเลยต่อมานะครับเรื่องราวความหล่อลากไส้ของชายคนนี้เนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทุกหัวมุมเมืองเลยถึงแม้ว่าในยุคนั้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียนะฮะแต่ความงามของเว่ยเจียเนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปอย่างแรงมากสาวๆทุกคนนะครับต่างรู้จักกับพ่อหนุ่มคนนี้ในฐานะของเทพบุตรไปเรียบร้อยแล้วว่ากันว่าติ่งของเว่ยเจียนะฮะมีตั้งแต่เด็กสาวธรรมดาสาวๆจนกระทั่งถึงคนแก่เยอะแยะเลยแต่ถ้าว่าเว่ยเจียนะครับมีโชคร้ายอยู่อย่างนึงคือเขาเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายค่อนข้างบอบบางตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเว่ยเจียก็จะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ซึ่งหนึ่งในโรคที่เว่ยเจียเป็นเนี่ยก็น่าจะเป็นประเภทโรคกลัวสังคมอะว่ากันว่าเมื่อตอนที่ชายหนุ่มไปไหนมาไหนมาแล้วมีติ่งเยอะๆมารุมล้อมเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกมีไข้ขึ้นนิดๆพอกลับมาบ้านทีไรก็จะนอนซมไปอยู่นานเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเว่ยเจียเนี่ยอายุได้27ปีครั้งนั้นนะครับเขาจะต้องเดินทางไปไกลไปที่ดินแดนแห่งหนึ่งเพื่อจะทำธุระซึ่งแน่นอนว่าจะมีหญิงสาวมากมายที่ออกมาแบบเว่ยเจียเว่ยเจียข้ารักเจ้าช่างงามเหลือเกินแต่งค่ะผัวข้าผัวแห่งชาติอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคือตลอดเส้นทางที่เว่ยเจียได้เดินทางนะฮีจะโดนสาวๆทั้งหลายแหละเนี่ยใช้สายตาบริโภคลวนลามทางสายตาตลอดเวลาจนกระทั่งแดเมจเนี่ยทำให้เมื่อตอนที่เว่ยเจียถึงจุดหมายแล้วฮีกับต้องนอนสมแงะแห้งแก่อยู่หลายวันเลยจนกระทั่งหลายวันต่อมานะครับก็ได้มีคนมาพบกับศพเว่ยเจียเนี่ยแห้งตายอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วซึ่งนี่ก็เป็นการตายที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเลยมั้งฮะคือถูกสายตาลวนลามจนตายไอการตายอย่างแปลกประหลาดเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยชาวจีนก็เลยได้มีสำนวนหนึ่งขึ้นมาว่าขั้นชาเว่ยเจียซึ่งจะเป็นสำนวนที่ใช้อธิบายคนที่ต้องตายเพราะถูกชื่นชมอย่างหนักหรือว่าตายเพราะความหล่อของตัวเองคือดูเป็นสำนวนอะไรที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าเอาซะเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหนุ่มแนวเคะๆอย่างเว่ยเจียนะฮะเราก็มาดูกับหนุ่มคนต่อไปกันเลยดีกว่าหลานหลิงหวังหรือว่าเกาฉางกงชายคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มมาทหารที่เพอร์เฟกต์เสียทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนายพลทหารที่เกิดมาในสังคมชั้นดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความทะเยอทะยานอุตสาหะบวกกับความสามารถที่แพรวพาทั้งบุญและบูนอกจากนั้นนะครับชายคนนี้เองเนี่ยก็ยังมีหน้าตาที่งามหยดย้อยเลยว่ากันว่าความงามของหน้าของเขานะครับสามารถละลายได้แม้กระทั่งจิตใจของชายหนุ่มแท้ๆด้วยความที่ว่าเขามีหน้าตาที่สามารถเป็นอาวุธได้เช่นนี้เองนะฮะทุกๆครั้งเวลาที่หลานหลิงหวางออกรบเนี่ยเขาก็มักจะใส่หน้ากากที่มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการให้ผลของการรบนั้นออกมาอย่างยุติธรรมคือต้องชนะมาด้วยฝีมือของเขาไม่ใช่มาจากหน้าตาของเขาแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะหน้าตามันจะอันตรายยังไงคืองามจนเป็นอาวุธแบบว่าสามารถเปลี่ยนให้ผู้ชายธรรมดากลายเป็นหนุ่มวัยได้อย่างนั้นเลยแต่อีกตำนานนึงนะครับก็บอกว่าลานลิงวางเนี่ยกลัวว่าหน้าตาของเขานะครับมันจะหวานเกินไปจนกระทั่งศัตรูเนี่ยคิดว่าต่อสู้อยู่กับผู้หญิงอยู่ก็เลยอาจจะทำให้ศัตรูเนี่ยได้ฮึกเหิมมากขึ้นแต่แอดว่าจริงๆแล้วเฮียแกคงกลัวหน้าตาเป็นแผลเป็นซะมากกว่าแล้วก็ต้องใส่โปรเทคชั่นตอนเลยเอาเป็นว่าหลานลิงหวางนะครับเพราะก็เป็นนักรบที่มีความกล้าหาญมาก
ไม่ว่าจะไปรบทัพจับศึกกับศัตรูหน้าไหนเนี่ยฮีก็จะมุ่งบุกทะยานเข้าไปกองทัพศัตรูแบบไม่กลัวตายเลยวันหนึ่งนะครับเมื่อฮีแกได้ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เนี่ยฮ่องเต้ก็เลยทรงตรัสถามว่าทำไมเจ้าถึงมีจิตใจที่แกร่งกล้าเยี่ยงนี้ล่ะเจ้าไม่กลัวศัตรูเลยเหรอหลานลิงหวังก็ได้ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าข้ารักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าตัวของข้าซะอีกเรื่องของชาติบ้านเมืองน่ะก็เหมือนกับเรื่องของข้าข้าพร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะเมื่อฮ่องเต้ได้ยินดังนั้นล่ะฮะฮ่องเต้ก็มีความคิดอยากที่จะฆ่าหลานลิงหวังขึ้นมาทันทีเลยหลายๆคนคงจะงงใช่ไหมฮะคือถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ในสมัยนี้เราคงจะชื่นชมเขาบ้างแน่ๆแต่ฮ่องเต้นะครับกลับมองว่าคำพูดของหลานลิงหวังเนี่ยมันมีในสื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลานลิงหวังอาจจะมากบฏเอาบ้านเมืองไปเป็นของตนเองก็ได้ซึ่งหลานลิงหวังที่ก็ฉลาดนะก็มองเหตุการณ์ครั้งนี้ออกรู้ว่าฮ่องเต้กำลังคิดจะทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นหลานลิงหวังก็เลยตัดสินใจตีตนออกห่างจากพระราชวังไม่ยุ่งมันละการบงการบ้านการเมืองก็ปลีกตัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบทฮะเมื่อฮ่องเต้ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็จึงส่งเหล้าชั้นดีให้กับหลานลิงหวังบอกว่ามันเป็นของขวัญจากพระองค์นะเจ้าจงดื่มซะสิและเมื่อหลานลิงหวังได้ดื่มเข้าไปนะครับเขาก็ได้ตายเป็นในที่สุดใช่แล้วฮะฮ่องเต้ได้วางยาพิษหลานลิงหวังนั่นเองหลานลิงหวังนะครับก็จึงจากโลกนี้ไปด้วยอายุเพียงแค่30ต้นๆเท่านั้นเองหนุ่มเคก็ไปแล้วหนุ่มกล้ามปูก็ไปแล้วทีนี้เรามาถึงหนุ่มเนิร์ดบ้างดีกว่าซ่งอี้ชายคนนี้นะครับได้ถูกขนานนามว่าเป็นคนที่หล่อเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของจีนเลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาเรื่องอะไรมายืนยันเพราะว่าหน้าตาของชายผู้นี้เนี่ยไม่ได้มีรูปวาดหรือว่าหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่เลยว่ากันว่าความหล่อของเขานะครับได้ถูกตีความออกมาจากงานเขียนวรรณกรรมที่หลงเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือวรรณกรรมที่มีชื่อว่าเติ้งถูจื่อเฮาเซอฟู่หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือเติ้งถูจื่อชายขี้ซ้ำอะไรประมาณนี้ฮะในเรื่องนะครับก็ได้กล่าวว่านอกจากที่ซ่งยี่เนี่ยจะมีหน้าตาดีแล้วความสามารถทางด้านบทกวีของเขานะครับก็ได้ทำให้องค์จักรพรรดิเนี่ยชอบใจเขามากแล้วก็รับเขามาทำงานในวังแล้วก็เหมือนกับพวกหนังจักรวงในวังทั่วไปนั่นแหละฮะพอเข้ามาในวังแล้วก็จะมีขุนนางในวังที่ทำตัวเด่นเกินไปพอมีคนทำตัวเด่นมันก็จะมีคนที่เกลียดอยู่เสมอเรื่องนี้นะครับก็เลยได้กล่าวถึงขุนนายคนหนึ่งที่มีนามว่าเติ้งถูจื่อซึ่งไอ้ขุนนางคนนี้เนี่ยมันก็อิจฉาพ่อหนุ่มอยู่ตลอดเวลาหาทางที่จะเตะขัดขาพ่อหนุ่มให้หน้าคว่ำอยู่ตลอดวันหนึ่งนะครับขุนนางชั่วคนนี้เนี่ยก็ได้คิดแผนการที่จะเป่าหูฮ่องเต้ขึ้นมาโดยเขาได้บอกว่าไอ้พ่อหนุ่มนี่เนี่ยมันเป็นชายหนุ่มที่มีกำหนัดจัดมากดูสิหน้าตาของมันเนี่ยหล่อซะขนาดนี้ฮ่องเต้ระวังเถอะเรตติ้งของฮ่องเต้ที่มีต่อนางในเนี่ยจะตกลงพวกเมื่อได้ยินดังนั้นฮ่องเต้ก็หันหน้าไปที่พ่อหนุ่มควับสักพักนึงก็คิดว่าเอ๊ะก็จริงด้วยไอ้นี่มันก็น่าลอยนะแล้วถ้ามันมาป้วนเปี้ยนในพระราชวังแบบนี้เกิดวันหนึ่งสนมของข้าไปชอบมันหมดนี่ข้าไม่ต้องเหลืออะไรไว้กินเลยเหรอแต่ว่าฮ่องเต้คนดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นเหมือนฮ่องเต้หนังจากวงคลาสสิกทั่วไปนะฮะคือฮีก็ไม่ได้ผีผามที่จะเข้าไปทำอะไรเกินงามฮ่องเต้นะครับมีความตั้งใจที่จะฟังความจากทั้งสองฝ่ายฮีก็เลยได้ไปเรียกซ่งยี่เข้ามาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้เติ้งถูจื่อเนี่ยบอกว่าเองเนี่ยเป็นคนที่ตันหาจัดมันจริงหรือเปล่าวะซ่งยี่ก็เลยได้ตอบฮ่องเต้ไปเป็นบทกลอนประมาณว่าในแผ่นดินจีนเนี่ยมีผู้หญิงที่สวยที่สุดอยู่หนึ่งนางแล้วนางคนนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเองตลอดเวลา3ปีก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้เข้ามาทำงานในวังเนี่ยนางก็ชอบมาปีนอยู่บนรั้วกำแพงข้าแล้วก็ทำท่าอ่อยข้าทุกวันแต่ข้าก็ไม่เคยสนใจนางเลยซ่งยี่ยังได้เสริมอีกว่าแล้วไอ้เติ้งถูจื่อที่มันมาใส่ความข้าเนี่ยมันมีเมียอยู่คนนึงหน้าตาราวกับผีเสื้อสมุทรว่ายชนเขื่อนฟันก็เหลืองขนลักแร้ก็เฟิ่มแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเติ้งถูจื่อกับมีลูกกับนางถึง5คนพระองค์ลองเอาไปคิดดูละกันว่าผู้ไหนเนี่ยมีกำหนัดเยอะกว่าเมื่อฮ่องเต้ดีนานั้นก็แบบเออจริงเว้ยฮ่องเต้ก็เลยจัดแจงเชงไอ้เจ้าเติ้งถูจื่อเนี่ยออกไปนอกวังเพราะเกรงว่าสักวันหนึ่งสนมของพระองค์เนี่ยอาจจะตกไปเป็นของมันก็ได้สมัยนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาคงยังไม่มีการตอนทำขันทีมั้งแต่ในประวัติศาสตร์จริงนะครับชะตาชีวิตของซ่งยี่เนี่ยก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นนะคือกล่าวว่าฮีเนี่ยก็เป็นขุนนางในวังอย่างที่ในนิยายได้กล่าวมาเนี่ยแหละแต่ทว่าโดนขุนนางคนอื่นเนี่ยจงเกลียดจงชังจนกระทั่งต้องทำให้เขาเนี่ยถูกเตะออกนอกวังแล้วก็มานอนแห้งตายอยู่ที่บ้านเกิดนี่คือตั้งแต่เล่ามานี่ยังไม่มีใครจบชะตาชีวิตแบบดีกันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาถึงพ่อหนุ่มคนสุดท้ายฮะมีชื่อว่าพันอันว่ากันว่าคนคนนี้เนี่ยแหละคือคนที่หล่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนหล่อจนขนาดที่ชาวจีนเนี่ยเขาเอามาเป็นมาตรฐานของความหล่อจนก่อให้เกิดสำนวนที่เรียกว่าเหมาซื่อพานอันที่แปลว่าหล่อเหมือนกับพานอันนะฮะ
ด้วยความหล่อลากไส้ขนาดนี้นี่เองนะฮะจึงทำให้เขาเนี่ยเป็นที่หมายปองของสาวๆทุกรุ่นตั้งแต่สาวๆเอาะจนกระทั่งถึงรุ่นสวสูงวัยมีเรื่องเล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อไรก็ตามนะที่พานอันเนี่ยเดินออกไปยังท้องถนนก็จะมีสาวๆมากมายเลยกรูกันมาหาพานอันประมาณติ่งเกาหลีไปรับเสด็จดาราที่สนามบินอะไรประมาณเนี้ยสาวๆยุคนั้นก็เช่นกันฮะพอรู้ว่าพานอันมาทางไหนก็จะรีบเดินเบียดเสียดไปตามถนนเพื่อที่ได้เชยชมโฉมงามของไอ้หนุ่มผู้นี้ใครที่ไปไม่ทันนะฮะก็จะชะเง้อหน้าออกมาดูตามระเบียงตามหน้าต่างบ้างเพื่อให้ได้เห็นเป็นอาหารตาสักครั้งหนึ่งไปมาๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดวิธีการแสดงความรักหรือถ้าจะพูดได้ถูกก็คือการเรียกร้องความสนใจนั่นแหละฮะสาวๆนิ้วนั้นนะครับก็จะทำการคว้างปลาผลไม้มาใส่พานอันคือหยิบอะไรได้ก็คว้านั้นเลยโหดกึดดีนะว่าที่เมืองจีนสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ปลูกทุเรียนไม่งั้นเนี่ยไม่อยากจะนึกสภาพพานอันเลยแม่คงจะลงไปนอนแอ่งแมงอยู่ด้านล่างล้อเล่นล้อเล่นเขาเพียงแค่ปลาผลไม้เนี่ยให้ลงรถม้าพานอันเท่านั้นด้วยเหตุนี้นี่เองนะฮะก็เลยทำให้พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นพ่อหนุ่มที่ไม่เคยไปซื้อผลไม้มาจากตลาดเลยคือแค่ขับรถม้าออกไปข้างนอกแล้วขับกลับมาบ้านเนี่ยก็จะได้รับผลไม้มาเต็มคันรถแบบงงๆก็เลยก่อให้เกิดเป็นสำนวนจีนที่เรียกว่าจื้อกัวหญิงเชอที่แปลว่าคว้างผลไม้ใส่รถจนกระทั่งไม่มีที่วางจะสื่อถึงพวกผู้หญิงที่เป็นติ่งของชายคนใดคนหนึ่งแบบงอมแงมนี่แหละแล้วรู้กันเลยไหมฮะว่าชาวกรีกเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมการปาแอปเปิลใส่คนที่รักเหมือนกันโรแมนติกไหมล่ะถ้าใครอยากฟังนะฮะเราก็เคยได้เล่าไปแล้วในตอน5เรื่องแปลกของชาวกรีกก็อย่าลืมไปรับฟังกันได้นะครับผมนอกจากพานอันจะเป็นคนที่หล่อที่สุดในเมืองจีนแล้วนะฮะเขายังมีคุณสมบัติอีกอย่างที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากได้เขาอีกด้วยกล่าวก็คือถึงแม้ว่าพานอันนะฮะจะมีสาวๆมาตอมหึงๆๆขนาดไหนก็ตามแหมพูดซะพานอันเป็นขี้เลยเปลี่ยนถึงแม้ว่าพานอันนะฮะจะมีสาวๆมาเสนอตัวให้เขามากขนาดไหนก็ตามมีผู้หญิง2คนที่เขาเทิดทูนมากที่สุดเท่านั้นนะครับก็คือเมียกับแม่คือว่าพานอันนะเขาเป็นคนที่รักเมียมากไม่เคยที่จะสนใจผู้หญิงอื่นเลยขนาดที่ว่าเมื่อภรรยาของเขาได้ตายไปแล้วนะครับเขาก็ยังได้ครองความเป็นพ่อม่ายอยู่น้ำซ้ำเมื่อตอนที่เมียของเขาจากไปนะครับเขาก็ยังได้เขียนบทกลอนอันนึงขึ้นมาเพื่อบรรยายถึงความโศกเศร้าที่เขามีต่อภรรยาซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น้อยคนจะทำกันยิ่งในยุคที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นอีกชนชั้นหนึ่งของสังคมด้วยแล้วเนี่ยมันจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าพานอันเนี่ยเขารักเมียของเขามากแค่ไหนแต่จุดจบชีวิตของพานอันนะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ3หนุ่มที่ได้กล่าวไปข้างต้นเลยเอาเป็นว่าเพื่อจะไม่ทำให้เรื่องมันน่าเบื่อนะแอดก็ขอสรุปมาสั้นๆเลยละกันก็คือเขาเนี่ยไปทำเรื่องหนึ่งขึ้นมาทำให้ถูกกล่าวหาเป็นกบฏหลังจากนั้นเนี่ยพานอันก็เลยถูกนำตัวไปประหาร3ชั่วโคตรเลยเป็นอย่างไรบ้างครับชอบคนไหนมากที่สุดก็โหวตกันมาได้ที่ผลสรุปด้านบนนะฮะจะเห็นได้ว่าความหล่อในสมัยนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับเอามาเลยเพราะหล่อทีไรนี่ตายตลอดคาดว่าไอ้คนแต่งเรื่องเนี่ยคงจะอิจฉาพวกคนหล่อเป็นอันแน่สำหรับหนุ่มๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะฮะเรื่องราวของ4สาวที่งามที่สุดในแผ่นดินจีนเนี่ยแอดก็ได้เคยทำเอาไว้แล้วนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary เช่นเคยแล้วแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย